السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وانصر الإسلام والمسلمين في العالمين خاصة المسلمين في فلسطين وإنا مظلومين نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأهلك اللهم من بغى علينا واعتدى بسرعة خاصة من ظلمونا في أمورنا هذا ومن ظلمونا من قهر الرجال إنك مجيب دعوة المظلوم كما قال رسولك وصدق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ก็มาพบปะกันอีกครั้งในรอบประจำสัปดาห์ วันนี้ก็ฝนตกอีกพึ่งซาแต่เดี๋ยวนะแต่ก็วันนี้มามากกว่าสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วติดกันหลายคนคนนู้นติดงานนู้นคนนั้นติดงานนี่เสียบุญชัยก็สู้แต่เดี๋ยวนี้ควรอูไปไหมไปอ่ะนั่นเอาแคบจังเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ตีสี่เขาเรียนทั้งวันกลางวันนั่นตีสี่เพิ่งมายังอาซาดออกทีนี้เราก็จะมาสู่การเรียนรู้ของเราซึ่งวันก่อนนั้นเราพูดในความแตกต่างของอัลลอฮ์วันก่อนนั้น8ข้อบอกไปแล้ว4พร้อมกับการอธิบายคนที่จดได้สั้นๆก็ไม่เป็นไรก็เนื้อหาก็น่าจะเข้าใจกันเอง แล้วทีนี้เกี่ยวกับการจ่ายซะกาตวันก่อนก็บอกแล้วทีนี้ของเมื่อวานของวันก่อนนู้นที่บอกว่ามีคนมาอ้างเป็นอิหม่ามมะฮดีวันก่อนที่มีการประโคมข่าวต่างๆเลยวันนี้เนี่ยก็จะมาอ่านให้ทุกคนรู้จักหน้าตาของเขาและอุปนิสัยรูปร่างในกิตาบจะบอกเรียบร้อยเลยเป็นคนที่ไหนหน้าตาแบบไหนทุกคนจะได้จำจะได้บอกลูกบอกหลานถ้าเกิดว่ามีคนมาแอบอ้างอย่าไปเชื่อเดี๋ยวมันจะเสียศาสนาโดยไม่รู้ตัวเพราะสมัยนี้การอ้างนี่มีเยอะมากอ้างสารพัดสารเปทีนี้เนี่ยผมก็เอาในเนื้อหาของกิตาบกัชฟุลกอยบียะซึ่งกิตาบนี้ก็สอนอยู่ที่มัสยิดบ้านไทยแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นตอนการสอนนั้นยังไม่ถึงแต่ก็จะอ่านที่นี่ก่อนว่าเป็นคนที่ไหนก่อนที่เราจะเข้าปาควิชาของเราต่อไป ทีนี้เนี่ยดันตลอดกลัวอุลอับูนาอิมลากีอาการมันบาเกตอุลอัลลอฮ์อาการสอร่าลากีลากีดาริปาดอควาร์กอกูทีนี้เนี่ยมีฮะดีษที่นบีเราได้เล่าบ
บอกแล้วเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วว่าจะบังเกิดชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนตระกูลของฉันนบีเราพูดอย่างนั้นตระกูลของฉันก็หมายความว่าคนคนนี้จะต้องเป็นอาหรับแล้วก็กุเรชเพราะนบีเราอาหรับแล้วก็กุเรชไม่ใช่อินเดียไม่ใช่ปากีและไม่ใช่จีนและไม่ใช่ฝรั่งและไม่ใช่ยาวีด้วยและไม่ใช่อาหรับบาดาวีด้วยอาหรับกุเรชอาหรับกุเรชนี่เป็นอาหรับที่ดีที่สุดในบรรดาอาหรับไม่ว่าจะด้วยหน้าตาและอุปนิสัยอาหรับนี่จะมี54เผ่าพันธุ์นั่นอาหรับนั่นแต่เราคนทั่วไปจะรู้แค่อาหรับแต่เราไม่รู้ว่าเผ่าพันธุ์ไหนแต่เผ่าพันธุ์นั้นถ้านับเป็นเผ่าพันธุ์ก็มี54เผ่าพันธุ์แต่อาหรับกุเรชนี่ก็1ใน54เผ่าพันธุ์ทีนี้เนี่ยสิ่งที่นบีบอกให้เรานั่นน่ะก็คือจะเป็นคนตระกูลแก่มาจากครอบครัวของแกหมายถึงอาหรับแล้วก็กุเรชทีนี้นบีก็บอกต่อหะดีษนี้ถูกบันทึกด้วยอบูนาอิมอบูนาอิมนี่ก็คือนักหะดีษคนหนึ่งของอุลามะอะห์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ซึ่งบันทึกไว้ว่าseorang laki-laki nan daripada keluargaku jarang gigi jarang gigi บอกถึงฟันของเขาเนี่ยเรียงสวยแล้วก็มีความห่างไม่ใช่ฟันที่ชิด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 เคยเห็นไหมคนฟันห่างอ่ะไม่ใช่ห่างตัวไอ้ตรงนี้ซี่ตรงนี้ซี่นะไม่ใช่ฟันมันเต็มนั่นแหละแต่มันจะไม่ชิดและจะไม่ทับซ้อนโดยทั่วไปฟันคนนี้มันจะชิด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 ใช่ไหมล่ะแต่นี้มันค่อนข้างจะห่างแต่ไม่ได้หมายความว่าห่างจนกระทั่งเห็นรูจนน่าเกลียดไม่ใช่เป็นห่างที่ว่ากำลังหมกกันมาแล้วก็คือรอยยิ้มนี่แหละก็คืองามมากพูดง่ายๆนั่นจำให้ดีนะนั่นคือฟันนะฟันสวยแล้วก็การเรียงของฟันจะห่างเนี่ยบอกถึงขนาดนั้นแล้วคนทั่วไปจะมาโมเมว่าผมเป็นอิมามมาฮดีคนนู้นเป็นมันไม่ใช่แล้วก็ฮาดาปันลูอัสดาฮีโยหน้าผากของเขาเนี่ยกว้างหน้าผากกว้างคนนี่มันจะมีหน้าผากกว้างหน้าผากแคบใช่ไหมล่ะหน้าผากปานกลางแต่นี่หน้าผากกว้างแต่ไม่ได้หมายความว่าหัวล้านนะไม่ใช่คนหน้าผากกว้างนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของคนฉลาดและเรียนรู้อะไรเข้าใจได้เร็วนั่นคือคนทั่วไปไม่ว่าหญิงหรือชายถ้าหน้าผากกว้างเนี่ยนะการเรียนรู้จะเข้าใจเร็วมันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในหลายๆสัญลักษณ์หน้าผากกว้างartinya tersingkat rambut daripada dahinya ข้างหน้าเนี่ยผมของเขานี่จะค่อนข้างจะสั้นแต่ในขณะเดียวกันเขาเป็นชายที่ผมยาวนะแต่ข้างหน้าจะสั้นคือจะเห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่หน้าผากกว้างนี่จำไม่ดีนั่น yang memenuh ia akan bumi adilnya และเป็นคนที่ในวันที่เขาเกิดนั้นในสมัยที่เขาเกิดนั้นเขาจะเป็นคนทำให้เติมเต็มความเป็นธรรมบนโลกใบนี้ไม่ว่าแกไปตรงไหนตรงนั้นแกจะเปลี่ยนให้มีความเป็นธรรมทันทีขี้โกงขี้ช่อนี่แกจะไม่เอาเลยทั้งที่ก่อนที่แกจะโผล่มาผืนดินบนหน้าแผ่นดินโดยทั่วไปจะมีการคอร์รัปชันอย่างมากมายอย่างเช่นเราอยู่ในยุคปัจจุบันเกือบจะเต็มผืนดินเลยคอร์รัปชันเข้าใจไหมนี่เกือบจะเต็มผืนดินความที่มันมากแต่แกเนี่ยแหละเป็นคนที่มีความอดีลสูง
mencuruh ia akan hartanya และเป็นคนที่มีความเสียสละในทรัพย์สินของเขานั้นใช้จ่ายในหนทางศาสนาอะไรขาดเขาจะเอาเงินส่วนตัวใช้จ่ายทันทีเลยสมัยที่แกเกิดในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่มากในการขาดก็คือม้าดาบธนูเพราะสมัยที่แกจะเกิดนั้นน่ะปืนมันใช้ไม่ได้แล้วโทมาฮอคก็ใช้ไม่ได้แล้วเครื่องบินก็ใช้ไม่ได้แล้วอย่างที่เกินวันก่อนนั้นจำได้ไหมนะทีนี้เขาจะใช้ทรัพย์สินของเขาซึ่งคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยเหมือนกับคุณสมบัตินบีเราเลยนบีเราเนี่ยได้ภรรยารวยท่านหญิงไอชาท่านหญิงกอริยะเป็นเศรษฐีนี่ทีนี้แกใช้จ่ายทรัพย์สินของภรรยาในหนทางของอัลลอฮ์นั้นจนกระทั่งนั้นน่ะแทบจะไม่เหลือนั่นแหละเลยแกก็เหมือนกันคือนิสัยเดียวกันเลยซึ่งแกใช้ใจนั้นอาการสบายชุรอเป็นการใช้ใจที่ว่าไม่อั้นขอให้เป็นการใช้ใจในศาสนาเท่าไรเท่ากันนั่นความหมายก็ว่าสบายชุรอใช้ใจเป็นการใช้ใจจริงDan telah keluar oleh Ruyani dan Tabrani dan lain daripada keduanya. Maki Abu Naim, rengan yang kan? Lek dai mi rengan ik, duai Ruyani leka Tabrani. Lek un cak song tanan, kelawa bermula Mahdi itu daripada anakku dan mukanya itu seperti bintang terkarang. Mahdi nanเขาก็มาจากครอบครัวของฉันสองตัวบทอะดีษแล้วที่บอกว่ามาจากครอบครัวนบีที่เราจะพูดสั้นๆก็คืออะลุลบัยต์ไม่ถึงครอบครัวนบีdan mukanya itu seperti bintang terkarang และใบหน้าของเขาเนี่ยดุดประดังดวงดาวดวงดาวที่มีที่มีแสงหน้ามองจะบ่งบอกว่าเป็นคนที่หน้าตามีนูรมีรัศมีคนในยุคอาคิร์ซามานคนนี้คนเดียวเท่านั้นแหละที่อัลลอฮ์ให้เป็นอย่างนี้และบรรดาความรู้ของสี่มัซฮับที่มุสลิมทั่วโลกให้การยอมรับมาปานกว่าปีจนกระทั่งปัจจุบันอัลลอฮ์จัดเทในอกของอิหม่ามมะฮดีเพียงคนเดียวเลยอิหม่ามมะฮดีนี้จะมีความรู้ระดับอุลามะมุจตะฮิดมุตลอกเกิดในยุคเราแต่ความรู้ในยุคนู่นเป็นคนแปลกคนเดียวนี่แหละคนอื่นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ถึงขนาดนั้นนะให้ตามที่มึงเรียนมึงเรียนเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นแหละนั่นแหละมึงไม่เรียนกูก็ไม่ให้นั่นแหละแต่นี่หมายเขาเรียนแต่ได้มากกว่าที่เรียนนั่นแหละเป็นคนที่แปลกนี่ก็เรียกว่าได้อิลมุลาดุนนีเขาเรียกDan warna itu warna Arabi. Le piu pan kong kau nan pen piu pan kong Arab. Arab ni piu pan Arab. Arab Quraish. Arab Quraish ni duai tua pai piu pan Arab Quraish kau chumpu. Nama dia tamada. เราก็อยากมีเขาอมชมพูก็ต้องทาครีมรองแล้วรองอีกนั้นชมพูเฉพาะแก้มเท่านั้นเองดู
ผิวพรรณของเขาได้ผิวพรรณอาหรับนี่สวยมากคือที่สามารถพูดได้เนี่ยวัยรุ่นอียิปต์ผู้หญิงบางคนเขาแต่งตัวฟิตเหมือนฝรั่งใส่เสื้อแขนสั้นทำให้เราเห็นนะผิวแขนนะเราเห็นแหละเราเห็นโอ้อะไรมันจะเนียนขนาดนี้ทางที่บ้านเราถ้าเราเห็นก็คือเราเห็นญี่ปุ่นก็ผิวเนียนแล้วนะแต่ญี่ปุ่นยังเทียบไม่ได้ถ้าเทียบกับอาหรับผิวจะสวยกว่าเยอะเนี่ยรอซูลุลลอฮ์บอกไม่กระทั่งผิวฟันหน้าตาอับหน้าอับผมหน้าผากบอกแล้วเมื่อกี้ฟันนะDan jasadnya jisim Israel ส่วนเรือนร่างของเขาเป็นเรือนร่างฝรั่งเป็นเรือนร่างบานีอิสราเอลผิวอาหรับแต่ความใหญ่โตนั้นฝรั่งแสดงว่าเป็นคนที่สูงสง่าดูว่าทีนี้เราจะได้รู้แหละtinggi artinya tinggi ซึ่งความหมายที่ว่าเป็นเรือนร่างของอิสราเอลนั้นหมายถึงเป็นคนที่ค่อนข้างสูงakan memenuh akan buminya itu memenuh ia akan buminya itu adilnyaและเขาก็จะเติมเต็มในพื้นดินที่แกอยู่นั้นจะมีความเป็นธรรมจนกระทั่งในปีที่เขาสามารถครองได้ทั้งโลกอเมริกาก็ต้องอยู่ใต้บัญชาแกหมดในสมัยนั้นน่ะองุ่นแต่ละช่อนบีบอกว่า3คนกินไม่หมดด้วยปกติช่อองุ่นมันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ด้วยความที่แกนั้นอาเดนอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสมบูรณ์พูนสุขผลไม้ต่างๆนี้จะมีความดกและมีความหวานจนนบีเปรียบเทียบว่าองุ่นช่อหนึ่ง3คนชายจะการกินไม่หมดไม่ใช่ธรรมดานั่นแหละดูว่าและเสือเนี่ยจะไม่กินกวางเสือยังเป็นเพื่อนกับกวางได้นะด้วยเลยเคยมีที่ไหนในอดีตเสือเป็นเพื่อนกับกวางแต่ด้วยความอาเดลของเขาซึมซับแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเสือมันเป็นสัตว์ดุร้ายแต่ด้วยความอาเดลของเขานั่นน่ะซึมซับแม้กระทั่งเสือด้วยseperti barang memenuh bumi itu jur ตรงไหนที่แกอยู่ในพื้นดินที่แกครองนั้นจัดเต็มไปด้วยความเป็นธรรมเช่นความอัตธรรมเติมเต็มก่อนที่แกจะเข้าไปอยู่ก่อนที่จะมีแกในปัจจุบันนี้ตรงไหนประเทศไหนมักจะมีแต่คอร์รัปชันแต่พอวันที่แกปรากฏตัวนั้นแกจะปราบหมดคอร์รัปชันยังเรดอลาอากันจะดีคอลิฟะอิตูอุเลอะลิลังิดันอะลิบอมีซึ่งการเป็นผู้นำของเขานั้นเป็นที่ยินยอมของบรรดาชาวฟ้าและชาวดินมาเลกัดก็สรรเสริญมนุษย์ก็สวามิภักดิ์ยอมรับนะด้วย
นั่นสองฮะดีษละดันตลอดดัตังวาริปุลอกดิอัลลัมกิตาบฮาลียะและมีรายงานอีกฮะดีษที่ถูกบันทึกในกิตาบฮาลียะว่าบาวสมาดีอิตูออรังมุดว่าแท้จริงมาดีนั้นตอนปรากฏตัวนั้นจะเป็นชายวัยหนุ่มจำไม่ได้นั่นชายวัยหนุ่มLagi bercelok dua matanya. Ikan song ta kongkaunan bercelok. Bercelok ni ta pen puying men kau say acedon. Kop ta na dam. Pajam eh. Samai kon jami lah. Kau riak arai samai kon. Macami pen teng-teng. Jim kau pa macarai ti dam-dam leko. Ta ti ta. Ti kop ta.แกมักคาราอะไรแบบนั้นฮะอะไรนะฉลอกฉลอกฉลอกมาต่อนั่นแหละเราฉลอกมาต่อแล้วทีนี้แกจะอยู่ลักษณะตาแกจะเป็นอย่างนั้นเลยจะเหมือนกับคนที่ใส่ฉลอกมาต่อตลอดLagi halus dua keningnya. Dua hari ini. Lepas itu riau-riau. Song kiu. Manusia macam ada kiu. Kiu sayai, kiu kua. Kiu kong kau ni kaya riau-riau. Sama ini mie. Bang kong pergi tam kiu tawon. Tapi kiu-kiu yau yang kan. Hahaha.แต่นี่มันมาอย่างนั้นแกมาอย่างนั้นแล้วไงไม่ต้องมีใครไปทำไหมคิ้วมันมาแบบนั้นดูคุณสมบัติเขาบอกมาตั้งแต่นู้นแล้วฉะนั้นคนบ้าๆแล้วเที่ยวมาอ้างไม่เข้าเรื่องยาแหละ เพราะคุณสมบัติเขาสเปกไว้แล้วไงเป๊กไว้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเขาจะบอกเป็นลูกใครโต๊ะเขาชื่ออะไรเขาบอกถึงขนาดนั้นแล้วจะวิ่งไปไหนทีนี้ทิงกี้ฮิดงโยและเป็นคนที่จมูกโด่งเดี๋ยวเราดูบอกนะบอกไม่กล้าตั้งจมูกเมื่อกี้ฟันบอกแล้วนะจมูกโด่ง lagi bongkok sedikit pada hujung hidungnya อีกทั้งปลายจมูกจะงอนิดหนึ่งจะงอนะไม่ใช่จะเงยนะจมูกโด่งและปลายจะงอนิดหนึ่งแสดงว่าจมูกนี่งามมากด้วยแสดงว่านี่ไม่ใช่คนอีสานแน่นอนลำบดจังกุดยแล้วก็คราวของเขานี่จะมีความนิ่มแกจะมีหนวดมีคราวนะและคราวของเขานี่ดกนะแล้วก็จะนิ่มด้วยทั่วไปคราวของคนนี้มันจะหยาบเพราะเส้นคราวเนี้ยมันค่อนข้างจะใหญ่มันจะหยาบเส้นผมนี่มันจะนิ่มกว่าคราวนะโดยปกติแต่คราวของแกนี่จะนิ่มอุลามะอธิบายว่าถ้าใครได้สัมผัสเหมือนสัมผัสคนกระต่ายเลยนิ่มไหมคนกระต่ายนั่นแหละคราวของแกอย่างนั้นดูครับนี่เป็นคุณสมบัติที่ไม่ใช่จะหาง่ายมันไม่มีแต่เมื่อในกิตาบบอกมันก็เป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ atas pipi yang kanannya itu tahi lalat และบนแก้มขวาของเขานั้น
จะมีขี้แมลงวันบนแก้มขวาอาจจะมีขี้แมลงวันจุดหนึ่งอะไรวะคือนบีบอกหน้าตาตระกูลบอกหมดอย่างเงี้ยเหมือนกับในกิตาบเตารอดบอกคุณสมบัตินบีเรานั่นแหละในคัมภีร์เตารอดคัมภีร์เอเจลบอกคุณสมบัตินบีเราจมูกอย่างนั้นตาอย่างนั้นหน้าอย่างนั้นบอกหมดนี่เลยคนชาวคัมภีร์เนี่ยเขารู้จักนบีก่อนที่นบีจะเกิดด้วยซ้ำเพราะในกิตาบบอกแล้วไงเข้าใจไหมนี่นั่นแหละนั่นแหละที่อัลลอฮ์ตำหนิชาวคัมภีร์ที่ดื้อไม่ยอมเข้าอิสลามยะริฟูนาหูกามายะริฟูนาอับนาอาหุชาวคัมภีร์เหล่านั้นตนรู้จักมุฮัมมัดดีเหมือนตนรู้จักลูกๆของพวกตนเองแล้วทำไมเจ้าถึงจะไม่ศรัทธากับเขาทั้งที่ตนรู้จักดีด้วยนั่นสามฮะดีษนะดันตลอดบอกกับเซคุตุอัลกาวซีซัยยิดมุฮัยยุดดินบินอารบีดีดาลฟัตุฮะและได้มีระบุอีกในคิตาฟัตุฮะว่ากึตาวีอุลิมุจงรู้เสถBahwasanya tiada dapat tiada. Wah, tercing, campin lekan, dekat daripada keluar Mahdi itu. Mahdi nan catong prakut tua. Ta Mahdi mai prakut tua, cak mai kiamat ko. Cun ulama wah.ต่อกิยามะฮ์จะเหลืออีกไม่กี่วันมะฮ์ดีก็ต้องปรากฏตัวเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นบีได้กล่าวและกล่าวบ่อยมากและมีหลักฐานเยอะมากเกี่ยวกับมะฮ์ดีทีนี้แกก็เลยบอกว่ามะฮ์ดีจะต้องออกยังไงก็ต้องออกแต่ปีแต่ว่าจะดอกลวารโยมะฮ์ดีมะฮ์ดีจะไม่ออกก่อนแห่งก็จนกระทั่งmemenuh bumi itu jur dan zulaman dan zulman wente จะผืนดินนั้นจะเต็มไปด้วยการช่อโกงและการอธรรมทีนี้พอเราสังเกตในปัจจุบันมันก็มากขึ้นเรื่อยมากขึ้นปรือมากขึ้นปรือความอธรรมนี่ความเหลี่ยมนี่มากขึ้นปรือมากขึ้นปรือนั่นน่ะทีนี้พอแกออกมาก็memenuh ia akan dia kistan dan adlan และแล้วมาดีนี่แหละพอเวลาแกปรากฏตัวนั้นพื้นที่แกครองนั้นจะเต็มไปด้วยความยุติธรรมและความเที่ยงตรงจะไม่มีการวิ่งเต้นคนมีสตางค์วิ่งเต้นชนะไม่มีถ้าผิดต่อตนรวยระดับเท่าไรตนก็ผิดนั่นแหละถ้าถูกต่อตนจนแจกๆตนก็ถูกนั่นแหละแต่ในปัจจุบันนี้ถ้ามีตังค์ถูกหมดยิ่งริ่งถูกหมดDan yaitu Mahdinan daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam keluarga Nabi. Keluarga Nabi มาสายไหน? เพราะ Nabi เนี่ยนะ มีลูก 7 คน. Qasim, Abdullah, Siti Fatimah, Zainab, Ummul Kulsum, Ruqayyah. Ada nak?ถ้าจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้จะสอนเสียบุญชัยเผื่อา
ซึ่งฟาติมอห์นี้เป็นภรรยาของเซเนนาลีส่วนอุมมุลกุลซุมกับรุกัยยะเป็นภรรยาของเซเนนาอุสมานรุกัยยะเสียชีวิตก่อนอยู่กับรุกัยยะหลายปีเสียชีวิตทีนี้นบีเสียดายเซเนนาอุสมานก็ยังมีเหลือลูกสาวแกอยู่แกก็เลยดึงมาให้ได้กับลูกสาวแกอีกที่ชื่ออุมุลกุลซุมทำให้เซเนนาอุสมานนี่ได้ลูกนบีถึง2คนนะไม่ใช่ธรรมดาเซเนนาอุสมานไม่ใช่เซเนนาลีหรอกเป็นลูกเขยเซเนนาอุสมานเป็นลูกเขยส่วนเซเนนาอุมัดเป็นพ่อตาเซเนนาอุมัดเป็นพ่อตาลูกสาวเซเนนาอุมัดที่ชื่อฮับซอเป็นภรรยานบีอับูบักก็เป็นพ่อตาลูกสาวอับูบักที่ชื่ออาอิชะเป็นภรรยานบีอะไรนะซึ่งในกิตาบเล่มนี้บอกว่าดาริปาโดวาลักฟาติมอห์รอฎิยัลลอฮุอันฮามาจากสายตระกูลลูกของฟาติมาอิมามมะห์ดีนี่คือสายตระกูลเป็นลูกสายตระกูลมาจากลูกหลานของฟาติมอห์ของท่านหญิงฟาติมาแสดงว่าตระกูลดีนักฟาติมอห์เนี่ยพอเวลาแกจะรู้ไงเซเรนาลีจะกลับเวลาไหนพออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเซเรนาลีจะกลับแกก็จะรีบอาบน้ำแต่งตัวรอแล้วนั่นคืออุปนิสัยฟาติมอห์ทีนี้พอถึงหน้าบ้านเซเรนาลีให้สลามปั๊บฟาติมอห์จะรอที่ประตูแล้วพอเปิดประตูปั๊บคนสมัยก่อนนั้นเขาจะมีตุ่มน้ำไปล้างเท้าใช่ไหมล่ะสมัยก่อนทีนี้พอเซเรนาลีเข้าปั๊บท่านหญิงฟาติมาจะก้มจะก้มไม่ใช่คารวะอาลีนะไม่ใช่คารวะสามีแกก้มเพื่อจะให้เส้นผมที่ยาวสลวยของแกนั่นนะส่วนหนึ่งตั้งบนพื้นดินตั้งบนพื้นบ้านเพื่อจะให้เซเรนาลีเท้าเปียกนั่นนะเช็ดเท้าด้วยเส้นผมแกนั่นเสียบุญใจสกิลเลยเมียมึงเคยตามมั้งอัลลาห์นี่อย่างเช่นก็ผ้ากี่หรือเอาบ้านเช็ดเท้าน่าไม่ใช่ธรรมดานั่นแหละแล้วแต่ท่านหญิงฟาติมาทีนี้เนี่ยลูกเป็นลูกเป็นลูกของฟาติมาสายตระกูลมาจากลูกฟาติมายาอิตูฮัสซันบินอาลีบินอบีตอลิบฮัสซันอาลีฮัสซันบินอาลีบินอบีตอลิบฮัสซันนี้ก็คือลูกท่านหญิงฟาติมาก็คือหลานนบี
ลูกท่านหญิงฟาติมาลานนบีส่วนอาลีลูกพี่ลูกน้องกับนบีและมาเป็นลูกเขยพระอาลีเป็นอบีตอลิบอบีตอลิบกับอายอนบีอับดุลลอฮ์พี่กับน้องเข้าใจไหมทีนี้เข้าใจแต่ไม่จำอะไรนะซึ่งซะดีนาลีนี่ลูกแกเนี่ยจะมีอยู่6คนอุมามะห์รอกิยะห์อุมุลกุลซุมอับดุลลอฮ์ฮัสซันและก็ฮุเซนแต่เราจะรู้จักแค่2คนเท่านั้นแหละฮัสซันกับฮุเซนและ2คนเนี้ยเป็น2คนที่นบีโปรดปรานกว่าแต่คนอื่นนบีก็รักหมดแหละลูกแกแต่ละคนหัวไบร์ทั้งนั้นลูกท่านนี่ฟาติมาห์หัวไบร์ทั้งนั้นเลยทีนี้ฮัสซันสมัยเด็กชอบปีนหลังนบีพอเวลานบีละหมาดฮุเซนก็เหมือนกันชอบปีนหลังพอเวลานบีอุ้มฮัสซันนบีจะจูบปากพอเวลานบีอุ้มฮุเซนนบีจะจูบคอซอฮาบะห์จะสังเกตพฤติกรรมนบีทุกขั้นตอนเลยทีนี้ซอฮาบะห์ว่าแปลกเว้ยทำไมพอฮัสซันนบีจะจูบปากและพอฮุเซนแกอุ้มทุกทีก็จะจูบคอทั้งที่หลานทั้งคู่นะตอนที่นบีละหมาดสองคนเนี้ยมันเด็กก็ปีนบนปะชายเลยนั่นแหละที่มาของวาฮาบีเข้าใจผิดว่าเราละหมาดหลานชายเรามาปีนน้ำละหมาดไม่เสียวาฮาบีเอาตรงนั้นเลยทางที่โต๊ะครูเราว่าเสียก็เอาตรงนั้นเหมือนกันโต๊ะครูเราว่าเสียเพราะเด็กบ้านเรามันไม่ตัดแขกนบีไม่เสียเพราะฮัสซันฮุเซนเขาตัดแขกตั้งแต่3วันเข้าใจไหมนี่แต่ความที่ช่วยวิชาการไงแค่เห็นเท่านั้นไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยวิชาการมันต้องละเอียดซะอีกก่อนที่เราจะพูดออกไปวันนี้พูดเสียหายหมดเลยทีนี้แต่ถึงจะใครเกิดไปตามล่ะหลานชายตัวเองมาปีนแกก็ไม่ตัดไอ้โต๊ะก็ไม่รู้เรื่องก็มาย่างจนเสร็จที่ไหนได้มันบาดตายแล้วเด็กไม่ตัดแขกมันย่อมมีขี้เผือกขี้เผือกมานัจญิสทีนี้เราไปอุ้มเด็กในมาย่างเข้ากับเราอุ้มนัจญิสเห็นไหมล่ะเหมือนเด็กเอาขี้ไก่แห้งใส่ในกระเป๋าเรากำลังมาย่างเด็กมาปีนเด็กผู้หญิงมาปีนเรากำลังมาย่างบนเราเราก็เสียน้ำมาย่างเพราะเด็กมันแบกนัดยิสอยู่เข้าใจไหมเนี่ยนั่นแหละที่มาของมันนี่ในความรู้มันต้องละเอียดและคนอาหรับทุกคนก็จะตัดแขนไม่เกิน7วันบางที3วันบางที5วันแต่ไม่เกิน7วันก็ตัดเรียบร้อยแล้วเรามันไม่ใช่แบบนั้นเลยบ้านเรามันไม่ใช่แบบนั้นยิ่งสมัยเราเด็กๆรุ่นพี่เราจะได้เมียแล้วต้องตัดแขก สมัยก่อนนะโตแล้วตัดแขกสมัยก่อนนะสมัยนี้หรอก 7-8 ขวบก็ตัดแล้ว10ขวบก็ถือว่ายังโตถ้าเทียบอาหรับเพราะอาหรับไม่เกินอาทิตย์ทางที่วิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ว่าเอ๊ะทำไมคนแก่3วันมันตัดแล้ว
ห้าวันมันตัดแล้วที่ไหนได้มันผลออกมาการตัดแขกตอนสามวันเด็กจะไม่รู้สึกคำว่าเจ็บเพราะว่าเส้นประสาทยังไม่ถึงตรงนั้นมาดูว่าดูว่าเส้นประสาทความรู้สึกยังไม่ถึงตรงนั้นเล่นเด็กไม่รู้สึกเจ็บดูละและสมัยก่อนเขาไม่มีฉีดป่านนี้เขาฉีดทีนี้พอฉีดแล้วมันใช้งานได้ไม่นานอายุไม่ตัน40นะไม่รอดแล้วดังแต่ท่อล้อไม่หมุนแล้วสาเหตุอะไรล่ะเพราะฉีดนี่แหละสมัยแต่ก่อนเขาไม่ฉีดคนไม่ฉีด70ปีติปี๊บร้อยอย่าว่าแต่ดังสมัยนี้ฉีด40ไม่ค่อยรอดแล้วเห็นไหมสมัยก่อนเขาไม่ฉีดทีนึงแล้วอาหารการกินการวางตัวการรักษาเขามีแต่สมัยนี้ฉีดทีนึงแล้วอาหารก็ไม่ได้รักษาวางตัวก็ไม่นั่นมันก็เลยเสื่อมเร็วทีนี้อิมามมาดีนี้มาจากลูกหลานของเซดีนาฟาติโมเซดีตานาฟาติโมลูกสาวนบีซึ่งในกิตาบเล่มนี้บอกว่ามาจากฮัสซันทีนี้ซอฮาบะห์ก็งงจากที่การกระทำนบีอุ้มฮัสซันจูบปากพออุ้มฮุเซนจูบคอผ่านไปจนกระทั่งนบีเสียชีวิตซอฮาบะห์ที่ซอฮาบะห์แล้วนั้นก็ถึงบางอ้อสาเหตุอะไรซัยยิดีนาฮัสซันนี้เสียชีวิตกินยาพิษด้วยสาเหตุกินยาพิษคนไม่หวังดีทำดีและมาให้อาหารให้แกก็กินก็ตายด้วยยาพิษส่วนเซดีนาฮุเซนเสียชีวิตด้วยการถูกตัดคอทีนี้ซอฮาบะห์โอ้ดังถึงบางอ้อแล้วทีนั้นนั่นแหละจะบอกว่าการกระทำนบีทุกอย่างจะมีฮิกมัตหมดอยู่ที่เรารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองดูว่าใช่เป็นการกระทำที่นบีบ่งบอกว่าเอ็นดูปากนี้ในอนาคตจะต้องกินยาพิษนั่นแหละก็ใช่แหละและเอ็นดูหลานคนนี้ในอนาคตจะถูกตัดคอนบีก็เลยจูบแต่คออย่างเดียวแต่คนเหล่านั้นชาวสวรรค์ทั้งคู่ทั้งอาซานและฮุเซนและเขาสองคนนั้นเขาจะเรียกอบูอับดุลลอฮ์ทั้งนั้นเลยเป็นคนที่เคร่งครัดศาสนาBermula bapaknya. Ha, dua dah. Maki bawa sayi terakun. Macam krop keluar Nabi. Kau kutang. Tan Ying Fatimah. Tini ni. Suan terakun Imam Mahdi. Ni cak bawa pak ke. Pak Imam Mahdi ing. Bapaknya bapak Imam Mahdi. Al-Imamul Hasan Al-Askari. Pak ke cik Hasan. Imamul Hasan.
ป็นอิหม่ามเหมือนกันอิหม่ามฮัสซันอัลอัสกอรีส่วนอิหม่ามฮัสซันนี้ปะของอิหม่ามฮัสซันก็คือโต๊ะของอิหม่ามมาดีก็คืออิหม่ามอาลีอิหม่ามอาลีอัตตะกีโต๊ะของเขาชื่ออิหม่ามอาลีอัตตะกีทำไมถึงเขาเรียกอิหม่ามอาลีอัตตะกีเพราะอิหม่ามอาลีนี่เป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากเขาก็เลยเรียกว่าอิหม่ามุลอาลีอัตตะกีมาดูว่าทีนี้ปะของอิหม่ามอาลีอัตตะกีปะโต๊ะปะของโต๊ะเขาเรียกอะไรทวดไหมเนะนะเนะของอิหม่ามมาดีก็คืออิหม่ามุลมุฮัมมัดอัตตะกีชื่อมุฮัมมัดอัตตะกีอ่ะดูแล้วทีนี้คนที่อ้างปะมึงชื่อนี้อ่ะโต๊ะมึงชื่อนี้อ่ะไม่ใช่ไม่มีและปะของมุฮัมมัดอัตตะกีอิมามก็คืออิหม่ามอาลีอัรรอดชื่ออาลีแล้วแต่เป็นอาลีอัรรอดไม่ใช่อาลีอัตตะกีที่เขาเรียกอาลีอัรรอดนี่ด้วยสาเหตุอาลีคนนี้เนี่ยแล้วแต่อะไรเกิดกับตัวแกยิ้มได้ตลอดแกรับได้ตลอดเขาก็เลยเรียกอาลีอัรรอดเป็นคนมอบชีวิตให้กับอัลลอฮ์จริงๆแค่ยิ้มได้ตลอดคือไม่ทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยนั่นแหละเขาเรียกอาลีอัรรอดในขณะที่คนเราพอประทุกกระทุกความดีมันยิ้มออกพอกระทุกความทุกข์เนี่ยมันหน้าบูดเอ้นั่นคือโดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นแหละแต่นี่แกมาอะไรกระทุกแกยิ้มตลอดก็เลยเรียกอาลีอัรรอดอิหม่ามหมดเลยนะปะโต๊ะเชปะของเชก็อิหม่ามอีกและปะของอิหม่ามอาลีอัรรอดนี่อัลอิหม่ามุลมูซาอัลกาซิมชื่ออิหม่ามมูซาอัลกาซิมอะไรวะอิหม่ามอีกเหมือนกันอะไรวะส่วนอิหม่ามมูซาอัลกาซิมเนี่ยปะของเขาอัลอิมามุจาฟัตอัสซอดิกอิมามจาฟัตอัสซอดิกอิมามเหมือนกันกี่คนละและอิมามจาฟัตนี่ปะของอิมามจาฟัตนั้นอิมามุลมุฮัมมัดอัลบาคิดเป็นอิมามเหมือนกันชื่อมุฮัมมัดอัลบาคิดนะรู้อิมามหมดเลยและเป็นอิหม่ามที่อดีลหมดเลยตัวแกปะแกโต๊ะแกอะไรแต่ไม่ได้มาครองโลกก็คือแกในสมัยแกนั่นแหละสมัยมามาดีนั่นแหละคนอื่นไม่ได้ครองไม่ได้ครองโลกแต่มีความรู้มีความอดีลมีความอดีลเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ความรู้ระดับอุลามะมุจตะฮิดแต่แกนี่มาได้เพราะเป็นคนพิเศษที่อัลลอฮ์ได้กำหนดกฎเกณฑ์มาเรียบร้อยแล้วเข้าใจนะทีนี้อิมามมุฮัมมัดอัลบาคีรเป็นลูกใครลูกอิมามซัยนุลอาบิดีนดูว่าเป็นลูกชายของอิมามซัยนุลอาบิดีนแล้วอิหม่ามซายนุลอาบิดีเนี่ยเป็นลูกใครเป็นลูกน้องอิหม่ามอัลฮุเซนน้องอิหม่ามอาลีบินอบีตอลิบเป็นลูกของอิหม่ามอัลฮุเซนบินอาลีบินอบีตอลิบทำให้เรารู้เลยว่ารายงานหนึ่งมาจากสายนู้แต่รายงานนี้มาจากสายฮุเซนพี่กับน้องฮัสซันกับฮุเซนนะฮัสซันน่ะพี่ฮุเซนน่ะน้องฮุเซนเนี่ยที่ถูกตัดคอที่กาบะละที่ทหารยาซิดเบนมุอาวิยะล้อม 3,000 คนล้อมซายดินาฮุเซนพร้อมกับคน
คนที่ตามไปด้วยนะประมาณ70คน 3,000 ล้อม70คน 3,000 คนนั่นคือทหารอาวุธครบ70คนนี่คือชาวบ้านและมีหลานนบีอยู่ไม่ใช่มีความผิดอะไรสักอย่างเดียวแต่ด้วยความโกรธที่มันฝังใจตอนที่มูอาวิยะห์จะเสียชีวิตได้สั่งตำแหน่งคอลิฟ่านี้วุสยัดให้กับลูกชายแกฮัสซันกับฮุเซนนั่นน่ะโตเป็นหนุ่มแล้วก็เลยพูดออกมาว่าไม่เหมาะที่ยาซิดจะมาเป็นคอลิฟะไม่เหมาะด้วยสาเหตุ 1. อายุน้อย 2. ความรู้ก็น้อยไอ้นูวิปเอ นั่นแหละที่มานะโกรธทางที่ฮัสซากับฮุเซนพูดนี่ไม่ผิดแม้แต่นิดเดียวในเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ใครจะพลิกชะตาไม่ได้สาเหตุอะไรนะเหตุการณ์ที่การบาละในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมในวันนั้นนะเป็นวันที่เขาสามารถจับแล้วก็ตัดคอไซดินาฮุเซนเลยเป็นที่มาของดินที่บรรดาชีอะห์เวลาเขามาทำเป็นกลมๆมันเหมือนกับคล้ายๆจัตุคามแต่ไม่ใช่จัตุคามนะเขาจะตั้งข้างหน้าเวลาละหมาดก็สุญูดบนนั้นเลยก็คือดินกาบะละเขาเอาดินตรงนั้นแหละมาทำดินตรงอื่นไม่เอาเพราะดินตรงอื่นไม่ได้มีความสำคัญกับการตายของเซนยาฮุเซนเข้าใจไหมเนี่ยนั่นแหละที่มานี่ก็เป็นทำให้รู้เลยว่าสิ่งที่นบีพูดก็เกิดสัจธรรมอีกอย่างหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งสมัยนั้นมูอาวิยะบินอบีซุบยานมูอาวิยะนะบินอบีซุบยานมูอาวิยะนี่เป็นเพื่อนสนิทนบีคนรูปหล่อแข็งแรงเพื่อนสนิทและหนึ่งในจำนวนหลายคนที่คอยบันทึกว่าอยู่เวลาถูกประทานลงมาแกก็คนหนึ่งในบรรดาคนบันทึกมูซาอัชอารีก็บันทึกมูอาวิยะก็บันทึกทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนบีเราซึมซอบาตก็เลยถามยารอซูลุลลอฮ์รู้สึกท่านไม่สบายใจเลยวันนี้ท่านมีอะไรหรือเปล่านบีก็นิ่งไม่พูดซอบาตถามหลายๆครั้งนบีก็เลยบอกผมไม่สบายใจเลยลูกเพื่อนซีของฉันนี่แหละดันจะมาฆ่าหลานของฉันทีนี้ซอบาก็แล้วลูกใครจะมาฆ่าหลานท่านนะตอนนั้นน่ะมูอาวิยะห์ยังไม่มีเมียที่น่ะดูว่ายังไม่มีเมียที่นบีก็เลยบอกเพื่อนซีของฉันชื่อมูอาวิยะห์พอมูอาวิยะห์รู้นี่ชาเลยแกตกใจเลยทีนี้สาบานกับตัวเองไม่ขอเอาเมียเด็กค่ะกลัวจะมีลูกดูอ่ะแล้วซาดินาลีเป็นคนส่งซาดินาอุมัรเป็นคนส่งมูอาวิยะห์ไปปกครองที่อิรักสมัยก่อนนะอิรักมันเหมือนกับว่าจังหวัดหนึ่งของบักดาดของมาดีนะแหล่งที่ว่าการตัวเมืองใหญ่ก็คืออยู่มาดีนะคำสั่งใหญ่จะอยู่ตรงนั้นเพราะคอลิฟะห์อยู่ตรงนั้นหมดอบูบักก็อยู่ตรงนั้นอุมัรก็อยู่ตรงนั้นอุสมานก็อยู่ตรงนั้นอาลีก็อยู่ตรงนั้นแต่หัวเมืองต่างๆจะส่งคนเหมือนกับว่าผู้ว่าสมัยนี้แหละผู้ว่ากระบี่ขึ้นตรงกับกรุงเทพผู้ว่าพังงาก็ขึ้นตรงกับกรุงเทพแบบนั้นแหละทีนี้พอเก็บครองไปครองมาครองมาครองไปแกก็ไม่ดูผู้หญิงนั่นแหละเพราะแกตั้งปฏิปาแล้วก็จะไม่เอาเมียแต่เมื่อสิ่งที่นบีพูดมันก็ต้องเป็นความจริงตักเดชของอัลลอฮ์
อยู่มาคืนหนึ่งไม่รู้แกเยี่ยวไอ้ท่านไหนตะกับกัดไข่อีแล้วอีแล้วทีนี้ยารักษาเรียกหมอสารพัดมาเป็นร้อยร้อยหมอไม่ดีขึ้นและหมอบางคนแนะนำว่าไม่มียารักษานอกจากท่านจะต้องมีเมียเท่านั้นนั่นไงดูแปลกทีนี้แกก็พยายามอีกพยายามไล่หมอนัดไม่หายเอ๊ะทำปือวะนี่หมอบอกอย่างนั้นนะท่านเราทนไม่ไหวทีนี้แกก็เลยจะรักษาตักเดชอัลลอฮ์นะแกไปขอผู้หญิงที่หมดประจำเดือนเกือบจะ10ปีแล้วอะไรแล้วเพราะเป้าหมายแกแค่รักษาไงแกก็ไปขอนิกาห์ดีๆตักเดชอัลลอฮ์ทีเดียวตั้งกันดูตักเดชอัลลอฮ์ที่เดียวตั้งกันคลอดออกมาเป็นชายดูดูตักเดชอัลลอฮ์และพอโตเป็นหนุ่มมีเรื่องกับหลานนบีจริงและฆ่าหลานนบีจริงนั่นแหละเลยพอบรรดาชีอะห์เมื่อเอ่ยคำว่ายาซิดชีอะห์จะกล่าวละนะตุลลอฮ์ทันทีชีอะห์นี่จะโกรธมากกับยาซิดเลยคนเป็นชีอะห์จะไม่เอาชื่อนี้มาตั้งชื่อลูกหลานเลยหลนเด็ดขาดยาซิดเขาจะไม่ตั้งเด็ดขาดนั่นคือทำให้เรารู้แล้วนี่คือคุณสมบัติอิหม่ามมะฮดีคนอย่างนี้หน้าตาแบบนี้จมูกอย่างนี้ฟันอย่างนี้และริมฝีปากเนี่ยอุลามะอธิบายว่าริมฝีปากบนล่างเนี่ยเหมือนกับกลีบส้มแป้งจะบ่งบอกถึงความงามคือพูดง่ายๆก็คนหล่อไม่มีทิฏฐิคนหล่อไม่มีทิฏฐิทั้งอุปนิสัยใจคอทั้งหน้าตาคือความสง่ามาครบในตัวแกและที่สำคัญที่สุดถ้าใครเถียงเอานับสู่เถียงกับแกกับอิหม่ามมะฮดีแต่ถ้าเถียงด้วยเหตุผลไม่เป็นไรแต่ถ้าเถียงด้วยนับสู่คนนั้นจะถูกแปลงร่างหน้าตาเป็นสัตว์ณทันทีทันใดดูมีอยู่กลุ่มหนึ่งของอิหม่ามมะฮดีรบอยู่เคียงข้างอิหม่ามมะฮดีตลอดพอดาจาร์ปรากฏตัวอาหารมันขาดแคลนก็มีกลุ่มหนึ่งก็มาขอกับอิหม่ามมะฮดีว่าแกไม่ไหวแล้วจะตามดาจาร์อิหม่ามมะฮดีก็เตือนสติกลุ่มนั้นเถียงพอเถียงปั๊บทั้งกลุ่มนั้นเอาว่าแปลงร่างเป็นหมูเลยอะไรเลยทำให้รู้เลยว่าอิหม่ามมะฮดีนั้นไม่ใช่แค่อุลามะมุจตะฮิดไม่ใช่คนอาลิมสุดๆและเพิ่มจากอาลิมสุดๆเป็นวะลียุลลอฮ์ระดับสูงอะไรวะอันนั้นไม่ใช่ธรรมดาเลยวันที่แกปรากฏตัวนั้นไม่ว่าแกไปในประเทศไหนรบกับประเทศไหนแกไม่แพ้แม้แต่ครั้งเดียวเลยในระยะเวลา7ปีเนี่ยบนโลกใบนี้แกครองหมดเพราะไม่มีอะไรไม่มีใครจะสู้แกได้ล่ะแต่นั้นนะจะมาแตกอีกทีก่อนตอนที่ดาจาลปรากฏตัวเพราะคนเรากับความหิวเนี่ยมันไม่ค่อยจะต้านทานนั่นนะแต่ไม่ต้องมีอายุถึงจะปรากฏตัวมั้ยอย่างเก่งก็ให้ได้ดูหน้าตายมามาดีก็พอแล้วแค่นั้นพอแล้ว
นั่นคือส่วนที่จะให้รู้วันนี้คือต่อไปเผื่อว่ามีคนจะมาอ้างว่าผมอิหม่ามมะฮดีอย่าและอิหม่ามมะฮดีนั้นจะเป็นคนโมร็อกโกนะโมร็อกโกวันที่แกปรากฏตัวเขาจะรู้จักแกมากก็ต่อเมื่อตอนที่แกขึ้นอ่านกุตุบะบมบิมบับมัสยิดอัลฮารอมแกเดินจากโมร็อกโกพร้อมกับพลพรรคเดินนำขบวนแก40ไมล์ฮาชิมี40ไมล์นี้ก็ประมาณสัก65กิโลเดินจากโมร็อกโกตรงดิ่งไปมาดีเนาะและจะมีธงจะมีธงในธงนั้นจะเขียนว่าอิสมุลลอฮุลอะซอมในธงนะธงที่เขียนนะทีนี้จะตรงดิ่งมาดีนะพอตรงดิ่งมาดีนะทำธุระที่มาดีนะเสร็จแกก็ตรงดิ่งไปมักกะมักกะกับมาดีนะนี้มันก็ประมาณสัก500กิโลได้มั้งประมาณนั้นแหละอะไรนะบ้านเรายาลานะประมาณนั้นแหละอะไรนะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละไม่รู้แหละจะทันไม่ทันตรงอิหม่ามมะฮดีนี่ตรงสีขาวกับเหลืองจำให้ดีนั่นขาวเหลืองและในธงนั้นจะเขียนว่าอิสมุลลอฮุลอะซอมบางธงอิสมุลอะซอมแต่จะขาวเหลืองไม่ใช่ดำแดงไม่ใช่ดำขาวไม่ใช่ดำเหลืองนะขาวเหลืองเจ้าตัวนี่มันยังไม่รู้อยู่ไหนนะแต่ในกิตาบบอกกะเอ้หมดแหละแล้วมันจะเป็นตามนั้นจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามนั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อโรคโคโรนาจะโผล่นี่แหละในกิตาบบอกแล้วโคโรนาจะเกิดแล้วพอเกิดก็ชื่อโคโรนาจริงๆเลยพอกิตาบบอกโคโรนานับผ่านไปตรงนั้นนะอะไรนะถูกต้องเราสามารถบอกลูกบอกหลานได้เลยว่าหน้าตาเขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะได้ไม่หลงกลคนที่มาอ้างว่าเพื่อนฉันว่าเป็นอิหม่ามมะฮดีญาติฉันอิหม่ามมะฮดีเว้ยเดี๋ยวมั่วเพราะว่าเท่าที่เราได้ข่าวมาเนี่ยในชีวิตเราเจอ 3-4 คนแล้วที่อ้างเป็นอิหม่ามมะฮดี 3-4 คนแล้วจากในฮินดูอะไรนะอิหม่ามมะฮดีเขาจะมารู้จัก
อย่างกว้างขวางตอนที่อ่านคุตบะที่มักกะฮ์ทางที่คนในโมร็อกโกเนี่ยรับแกรู้แล้วว่าคนนี้แหละเป็นมามาดีแต่เฉพาะคนในวงแคบแกก็ไม่ให้คนรู้ขนาดแกไปมาดีนะเขาโจทย์แกมามาดีแกยังไม่ยอมรับขึ้นเป็นอ่านคุตบะฮ์ลงมาเขาโจทย์แกมามาดีก็ยังไม่ยอมรับอีกละหมาดเสร็จแกมายืนอยู่ระหว่างมักกอมนบีอิบรอฮิมกับฮะญารุลอัสวะก็จะอยู่ตรงกลางนั่นแหละจะมีผู้คนล้อมเป็นล้านคนต่างก็โจทย์แกนั่นแหละอิหม่ามมาดีแกยังไม่ยอมรับเลยจนกระทั่งคนเหล่านั้นบอกว่าท่านจะปิดไปทำไมยอมรับเถอะตอนนี้ผู้นำที่อาเดลไม่มีแล้วอยากจะให้ท่านมานำพวกเราแกก็เลยพูดมาว่าถ้าจะให้ผมเป็นผู้นำจะต้องเชื่อฟังผมฟังนั้นว่าแน่นอนอยู่แล้วนั่นแหละต่อแกยอมรับนั่นแหละและแกไปไม่ใช่ว่าแกจะไปอ่านคุตบะฮ์แต่เหตุการณ์มันพาไปวันศุกร์วันนั้นตัวคอเทปจะขึ้นทำหน้าที่อ่านคุตบะฮ์เลือดกำเดามันไหลออกดูว่าตักเดชอัลลอฮ์ดูว่าก็ลงมาล้างทีนี้ก็ขึ้นไปจะอ่านครั้งที่สองก็เลือดกำเดาไหลอีกลงมาล้างอีกจะขึ้นไปอ่านครั้งที่สามเลือดกำเดาไหลออกอีกเวลามันก็ไปปรือคนเขาก็เลยสะกิดแค่แกขึ้นไปอ่านทีนี้พอแกขึ้นไปอ่านจะเนื้อหาจากหน้าตาเขาก็เห็นจ้าแหละเห็นจัดจัดโอ้ไอ้นี่มามาดีเบอร์นี่นั่นแหละพอเสร็จจากละหมาดแล้วแกก็เดินออกมาอยู่ที่ฮะญารุลอัสวะดระหว่างตะวาฮะญารุลอัสวะดกับมักกอมนบีอิบรอฮีมเขาก็ล้อมแกที่นั่นในที่มาของมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พอทุกคนยอมรับจะตามแกยอมรับว่าแกเป็นอิหม่ามมาดีแถวอาหรับกระจอนว่อนอย่างพริบตายะฮูดีนี่ 70,000 คนเข้าสวามิภักดิ์อิหม่ามมาดีทันที 70,000 คนนะไม่ใช่น้อยนะระดับหัวกะทิทั้งนั้น 70,000 คนเพราะยะฮูดีมันรู้ดียังไงกูก็สู้ไม่ได้แต่คนที่อยู่ต่างถิ่นอิสลามประเทศจีนอิสลามประเทศไทยแลนด์อิสลามประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่ไม่ใช่อยู่ณจุดนั้นก็จะอยู่ไม่ถูกเหมือนกันหาทุกวิธีทางจะไปหาอิหม่ามมาดีหาเรือมั่งหาหนูมั่งคือจะไปให้ได้เพราะคนอิสลามเขามีอาลามัตไงในปีอิหม่ามมาดีจะปรากฏตัวก็จะเกิดจันทคราสวันที่1ของเดือนรอมฎอนเพราะมันเกิดคนทั้งโลกเขารู้ว่าโอ้นี่มันแปลกจันทคราสเกิดมาที่1อันสุริยคราสเกิดวันที่15และจะปิดใครได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงเดียวนี่แหละเว้นแต่คนที่ไม่รู้อินูอยู่แต่กับยามันหารู้ไม่อะไรเกิดไม่เกิด อย่าว่าแต่สิ่งนั้นเกิดเมียเกิดมันยังไม่รู้เลยมันติดยาล่ะ อัลลอฮ์ เสียหมดคนกับยานี่อัลลอฮ์ไม่รู้ตำปืนนั่นสามจังหวัดชายแดนใต้ก็เหมือนหลายคนอยู่กับผัวได้ปีครึ่งปีนี่กลับไปบ้านไม่อยู่แล้วยังไงก็ไม่อยู่เขามาง้อยังไงก็ไม่อยู่เพราะเขาถามทำไมมันกินแต่ยาล่ะทีนี้คนที่เป็นพ่อแม่ก็เหนื่อยแล้วทำไงอะทีนี้อะไรนะนั่นเลยนั่นเลยคือถ้าเรารู้ว่าเราติดยาเราก็ไม่ต้องหาเมียเว้นแต่เสียว่าอะไรนะไม่แล้วพูดถึงปัจจุบันนี่คนยังไม่มีเมียถ้ารู้ตัวเองติดยาก็อย่าไปเอาเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ดูต่อจากวันก่อนนู่นนะ
วันก่อนเราพูดถึงคุณสมบัติแตกต่างอัลลอฮ์กับมักลุกถูกรวมย่อๆใน8อย่าง8ข้อบอกมาแล้วคือ41 2 3 4วันก่อนอะไรละ1อะไรละวันก่อนหนึ่งมุสตาฮิดอัลลอฮ์จะเป็นกิรินสองสองมุสตาฮิดอัลลอฮ์จะเป็นอารอดสามมุสตาฮิดอัลลอฮ์จะจะเอาที่จะเอาทิศสี่มุสตาฮิดอัลลอฮ์จะมีอวัยวะเพราะคุณสมบัติเหล่านั้นไม่ว่าจีเรมหรืออารอดหรือเอาที่เอาทิศหรืออวัยวะหรือมีอวัยวะนั้นบาฮรูทั้งสิ้นบาฮรูนั้นไม่อนุญาตทุกกรณีที่จะไปให้กับอัลลอฮ์ใครไปให้อาเกดะคนนั้นมีปัญหาทันทีอิบาดัตใช้ไม่ได้ทันทีดานกะลิมมุสตาฮิลอัลลอฮ์ตะอาลาบรหัดดังสวัตุตัมปัตseperti pada arash ประการที่5เป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะกำหนดจะถูกกำหนดใน1แห่งก็คือมีขอบเขตอยู่ตรงนั้นแหละไปไหนไม่ได้แล้วนั่นก็มุสตาฮีมีทิศก็มุสตาฮิลมีที่ก็มุสตาฮิลถูกกดถูกจำกัดที่ก็มุสตาฮิลสิฟาตอัลลอฮ์ปราศจากที่นั่นคือสิฟาตอัลลอฮ์ถ้ามีที่นั่นสิฟาตมักลุกนี่จำไม่ดีอัลลอฮ์มีก่อนที่นี่จำไม่ดีนั่นDan kalimah mustahil Allah Ta'ala itu berhad dengan suatu tempat seperti pada arash atau lainnya. Mustahil pen pai mai dai ti Allah จะ thuk jamkat nai satan ti 1. Satan ti dai ko tam. Nai satan ti 1 rue satan ti dai ko tam. Chen seperti pada arash. Nah mustahil. Dan lainnya lain arash.ก็มุสตาฮิลเหมือนกันจะว่าบนฟ้าก็มุสตาฮิลบนก้อนเมฆก็มุสตาฮิลอยู่ใต้ดินก็มุสตาฮิลเพราะบนล่างมันของบาฮรูอัลลอฮ์ผู้ทรงเดิมอาตาวมาโซseperti lalu atasnya siang dan malam ก็มุสตาฮิลเช่นกันอัลลอฮ์มีความเกี่ยวโยงกับการเวลาการเวลาผ่าน1วัน2วัน1คืน2คืนนั่นก็มุสตาฮิลถามว่าทำไมถึงการเวลาไม่ผ่านอัลลอฮ์ทางที่เรานับอยู่นี่วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เรานะมีจุดเริ่มต้นมีอายุไขการเวลาก็เลยผ่านเราอัลลอฮ์ไม่มีจุดเริ่มต้นอัลลอฮ์ไม่มีอายุไขและการเวลาไม่ผ่านอัลลอฮ์เข้าใจไหมทีนี้ถ้าอัลลอฮ์มีอายุไขก็บอกมากี่ปีแล้วอัลลอฮ์ถ้าเราบอกว่าล้านปีแสดงว่า1ล้านกับ1ปีอัลลอฮ์ยังไม่มีแล้วตอนนั้นก็ล้านปีถ้าเราว่า1,000ล้านปีก็แสดงว่า1,100ล้านปีก็ยังไม่มีอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์ไม่มีจุดเริ่มต้นเลยไม่มีอายุไขเมื่อไม่มีอายุไขการเวลาก็ไม่ผ่านทางที่อัลลอฮ์รู้นะวันนี้กลางวันคืนนี้กลางคืนแค่รู้แต่การเวลาเหล่านั้นไม่ได้ผ่านพระองค์ดูว่าและถามว่ามักลุกชนิดใดบ้างที่การเวลาไม่ผ่านไม่มีทุกมักลุกต้องผ่านการเวลาแต่อัลลอฮ์ปราศจากการเวลาดูว่าสามอดบาซอดกะลามเอาก็สามอดก็อัลลอฮ์ทรงได้ยิน
แล้วได้ยินเหมือนก็ไปถามอย่างที่เราจะมันไม่รู้แล้วมั้ยไม่แล้วไม่แล้วสามโมสามโมอัลลอฮ์ซิฟาตอย่างกอดิมไม่มีจำกัดในการได้ยินก็ให้สิ่งนั้นมีสามโมมักลูกบาฮรูมีจำกัดในการได้ยินและมีทั้งได้ยินชัดและไม่ชัดฉะนั้นไม่เหมือนทุกกรณีสามโมต่อสามโมแค่ชื่อในความเป็นจริงสามโมของเราเป็นสามโมปลอมๆเท่านั้นแหละขณะตอนได้ยินชัดก็เฉพาะที่อยู่ข้างหน้าคนที่อยู่ตลาดไกลพ้นคุยก็ไม่ใช่ได้ยินนั้นตอนหนุ่มได้ยินชัดนะหูยังไม่ได้ตึงนะเข้าใจไหมนี่แต่สามโมของอัลลอฮ์ขอให้สิ่งนั้นมีตามใจใครจะพูดตรงไหนอัลลอฮ์ได้ยินตามใจสิ่งนั้นมีอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์ก็ได้ยินนั่นแหละเนี่ยคนที่เป็นคอวาริสเขามักจะมาเปรียบเทียบที่เขามาเปรียบเทียบกันนะจะให้คนที่ไม่มีพื้นฐานด้านอาเกด้าคุยนั่นแหละ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 คือสายของเขาที่มันพิเรนอาเกด้าที่มันคล้ายยาฮูดีทำไมอ่ะต้องเล่าซะอีกแล้วทำไมอาเกด้าเขาก็เหมือนยาฮูดีวิชาฟิกของเขาก็เหมือนยาฮูดียังไงอาเกด้าเหมือนยาฮูดีอาเกด้ายาฮูดีคือต้องให้คุณสมบัติบารูกับอัลลอฮ์ไม่อย่างใดก็ต้องอย่างหนึ่งยาฮูดีให้ที่ยาฮูดีให้ทิศยาฮูดีให้ลูกให้นิ่งให้เคลื่อนไหวให้อวัยวะกับอัลลอฮ์ถามว่าทำไมเพราะยาฮูดีมีความมีความโกรธอัลลอฮ์ที่ไม่ยอมแต่งตั้งนบีคนสุดท้ายเป็นคนของเขาทีนี้ถามว่าทำไมละที่ไม่ต้องเอาของยาฮูดีด้วย 1. มูฮัมหมัดเบนอับดุลวาฮับตอนอายุ20ปีต้นๆปะของเขาตัดหางปล่อยวักตัวเองนั่นน่ะเรียนนั่นน่ะแกจะพูดแกเป็นคนพูดไม่ค่อยคล่องนะมามาดูว่าครับความจำก็ไม่ค่อยดีจนพี่ชายแกว่าลูกบ่าวน้องชายแกคนนี้เนี่ยทำเปื่อยให้มันฉลาดเหมือนเพื่อนเว้ยกลัวมันจะไม่ทันเพื่อนเรียนกับป้าแกตั้งแต่เด็กจนอายุ21ปีด้วยประมาณไปทำฮัจญ์ที่มักกะฮ์เข้าห้องสมุดไปอ่านมุมหนึ่งของห้องสมุดเป็นตำราของอิบนุตัยมียะห์ซึ่งเจ้าของตำราในอดีตทำไว้และเขาเก็บไว้เขาห้ามไม่ให้อ่านคนไม่มีพื้นฐานห้ามไม่ให้อ่านเพราะตำรานี้มีข้อผิดพลาดจำนวนมากก็เลยไม่มีใครอ่านไม่มีใครเรียนตำรานั้นเจ้าของตำราเสียในปี728ฮิจเราะห์ในขณะที่แกนั่นแหละไปฮัจญ์ประมาณในปี1240ประมาณนั้นดูว่าแล้วมันต่างกี่ร้อยปีทีนี้พอแกอ่านเองแกก็ไปเข้าใจว่าอัลลอฮ์มีมือไม่เหมือนอัลลอฮ์มีตาไม่เหมือนกลับจากฮัจญ์ไปเอาความรู้จักในนี้ที่แกอ่านเจอเองนี่แหละไปคุยกับอายอแกอายอแกอธิบายเรียบร้อยแต่คนพอมันดื้อไปไหนไม่รอดแล้วก็ไม่ยอมตามอายอมาก็เลยว่าถ้าเกิดว่าตนยังยึดอัลลอฮ์เป็นยีเซมอย่างเงี้ยไปตนไม่ใช่ลูกเราแล้วคนอิสลามห้ามเด็ดขาดยึดอัลลอฮ์มีอวัยวะอัลลอฮ์ยิริมทีนี้พอถูกตัดหางปล่อยวัดแกไปเรียนกับมิสเตอร์แฮมเบอร์ถามว่าใครมิสเตอร์แฮมเบอร์ในตอนนั้นเขาเรียกว่าเซคมูฮัมหมัดอัลมัจมูอีมูฮัมหมัดเซคมูฮัมหมัดอัลมัจมูอีเนี่ยที่แกไปเรียน
ไปเรียนแซกคนนี้ก็คือมิสเตอร์แฮมเบอร์ในภาษาอังกฤษก็มิสเตอร์แฮมเปอร์แฮมเปอร์นี่เป็นคนอังกฤษเชื้อสายยิวเข้าอิสลามจะเข้าจริงเข้าเท็จไม่รู้ด้วยมูฮัมหมัดอัมมัดมูอีเนี่ยแต่มูอัลลับเราเรียกให้ผู้หญิงนิกะห์กับแค่สองคนในเวลาเดียวกันและผู้หญิงสองคนนี้เชื้อสายยะฮูดีทั้งคู่วางแผนสอนบิดสอนแล้วก็บิดสอนแล้วก็บิดเลยฮูกลมที่ออกจากปากแกนี่ถูกบิดเกือบทั้งนั้นคนนี้ก็เลยได้วิชาบิดแต่สามารถขยายได้เพราะไปพิงกับคนมีอำนาจใครมาเรียนเอาตังไปและคนที่ต่อต้านเขาในสมัยนั้นตระกูลนบีทั้งหมดที่อยู่มักกะห์มะดีนะห์ไม่ใช่แนวทางนี้ไม่ใช่แนวทางศาสดาของฉันพามาเลยถูกฆ่าและริบทรัพย์สินมากกว่า 1,000 คนมุสลิมแถวซีเรียแถวเยเมนในสมัยนั้นเขาก็ไม่เอาเหมือนกันแนวทางนี้ก็ถูกรบถูกฆ่าฟันตายมากกว่า 400,000 คนเลยแนวทางนี้นอกจากอาเกดะเหมือนกับยะฮูดีวิชาเฟกก็เหมือนยังไงยะฮูดียะฮูดีปฏิบัติศาสนกิจเอาเฉพาะที่ถูกใจไม่ถูกใจไม่เอาเข้าใจเรียนทีนี้และพามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เลยเราเห็นได้ชัดทุกแห่งบนโลกใบนี้มุสลิมประเทศไหนถูกยะฮูดีรังแกกลุ่มนี้จะไม่เคยเข้าข้างมุสลิมด้วยกันจะเข้าข้างยะฮูดีตลอดเลยบางคนเขาก็จะเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มละทินอมินียะฮูดีเพราะอาเกดะถอดแบบเลยวิชาเฟกก็เหมือนเอาเฉพาะที่ถูกใจถ้าถูกใจใช่ถ้าไม่ถูกใจบิดอะห์มั่งชิริกมั่งนบีไม่ทำมั่งนูมั่งสารพัดเข้าใจไหมนี่และที่น่าเกลียดที่สุดกล้ามาโกหกซีฟัต20ไม่มีในอัลกุรอานนี่อันตรายแค่คำนั้นคำเดียวนั้นเจ๊งหมดทุกอิบาดะห์เพราะในอัลกุรอานบอกทนโตอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์ทรงเดิมอัลลอฮ์แตกต่างเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎวะมาบัยนะฮูมาฟีซิตติอัยยามพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้าง7ชั้นฟ้า7ชั้นดินและสิ่งที่เกิดระหว่างฟ้ากับดินเราคนมีปัญญาคนสร้างมีมั้ยนะต้องมีแล้วไม่มีจะมาสร้างได้ยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะมีนั่นแหละในภาษาอาหรับเรียกอะไรอัลวูจูดูนั่นแหละที่มาอัลวูจูดูอัลลอฮ์ทรงมีแต่ละที่นอมินียะฮูดีที่มาหลอกพวกเรามาตลอดว่าซุนนะห์ซุนนะห์น่ะไม่มีในกุรอานซิฟาต20เห็นไหมฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่จับติดไม่สนิทกับคนรู้จริงเราจะถูกหลอกเพราะพวกนี้มันเหลี่ยมจัดจนกระทั่งไปพูดว่ามืออัลลอฮ์มีไม่เหมือนมือเราเหมือนกับมือเราก็ไม่เหมือนกับมือลิงมันว่าความที่เขาไม่เข้าใจมักโลกมือเรากับมือลิงไม่เหมือนแค่ภาพในความฮากีกัตเหมือนทุกอย่างมือเรายีเรมมือลิงก็ยีเรมมือเรายีเซมมือลิงก็ยีเซมมือเราอารอดมือลิงก็อารอดบางคนของ SB เปรียบเทียบมือเราไม่เหมือนกับมือจักรยานบางคนไม่เหมือนกับมือลิงนั่นบ่งบอกเขาเองยังไม่มีพื้นฐานด้านอาเกดะห์แล้วจะมาหลอกชาวบ้านเลยเมื่อมันถูกยะฮูดีหลอกตั้งแต่ต้นขั้วมูฮัมหมัดเบนอับดุลวาฮับถูกยะฮูดีหลอกยะฮูดีหลอกมันก็ได้วิชาผสมยะฮูดีเมื่อได้วิชามันก็หลอกคนที่จะเริ่มรอยตามมันให้นู่ให้นี่ให้วุฒิกลับมาให้ตังกลับมามึงไปเปิดอย่างนี้มึงสอนอย่างนี้
มันก็มาหลอกลูกเราเราอีกทีหนึ่งหลังนั่นนะเพราะมันถูกหลอกมาเหมือนคนต่างศาสนาที่มันหลอกว่าไอ้ดวงดาวนั่นแหละคือพระเจ้าโต๊ะมันหลอกลูกมันโต๊ะมันตายลูกมันก็ไหว้ดวงดาวนั่นแหละเข้าใจไหมเนี่ยแล้วลูกมันก็มันหลอกหลานมันนั่นแหละดวงดาวนั่นแหละคือพระเจ้าพอลูกมันตายหลานมันก็ไหว้ดวงดาวนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเหล่านี้ไม่ถึง 2% บนโลกใบนี้แต่ละหมู่บ้านมีไม่กี่คนและแต่ละคนที่เป็นอ่านกิตาบไม่ได้สักคนอันนี้พูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมก็ลองสังเกตในแต่ละหมู่บ้านมีชนิดนี้แต่อ่านกิตาบไม่เป็นไม่ได้อย่าได้อย่าไปยึดอย่างนั้นนี่ฟังให้ดีและที่สำคัญแนวทางของเขาไม่มีวะลียุลลอฮ์ไม่มีคนบารอกะวะลีนี่ไม่มีสักคนหนึ่งแนวทางของเราเต็มไปด้วยวะลีดูต่อ และบางคนพูดว่าอัลลอฮ์ต้องมีหูถ้าไม่มีหูอัลลอฮ์จะได้ยินได้ยังไงดูพูด อัลลอฮุอักบัรมันเข้าใจว่ามนุษย์และคนหูหนวกหูมันมีทำไมไม่ได้ยินเพราะความเป็นจริงเขาพูดว่าได้ยินด้วยหูทั้งที่ความเป็นจริงได้ยินด้วยซีฟาตบาซอร์ที่อัลลอฮ์สร้างที่ประสาทหูถ้ามีแค่ใบหูอัลลอฮ์ตอบซีฟาตบาซอร์อันซีฟาตซามอหาได้ยินไหมคนหูหนวกมีหูไหมล่ะมีทำไมไม่ได้ยินนั่นแหละนี่แหละในยุคสมัยปัจจุบันนี้อันตรายถ้าเราไม่เรียนให้ดีไม่เรียนให้ชัดอันตรายมากคือพยายามนี่จะทำลายอีหม่านคนอาวามไม่เหตุผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้ได้ทำลายเนี่ยรายการวันนี้คือเราเนี่ยนะจะเชื่อแนวทางนั้นไม่ได้เพราะวิชาการเขาไม่มีพูดตรงๆอย่างนี้เลยเขาแต่เอาแต่สร้างภาพอย่างเดียวเลยที่เขามาหลอกลูกหลานเราไปเรียนกับเขาจ่ายค่าเทอมก็แพงจบหน่วยกิจที่เขาวางไว้เขาให้วุฒิแต่ลูกเราที่จบได้วุฒิกลับมายังอ่านกิตาบไม่ได้แล้วมันจบยังไงอันนี้มันอันตรายตรงนี้แหละเทอมหนึ่งเป็น 7-8 หมื่นแต่แต่งตัวดีแต่เนาะแต่ว่านะโหแต่งตัวร้อยแหละแต่นั้นนะยื่นกิตาบจนอ่านนี่ตรงนี้มันว่าอะไรนี่อย่าว่าแต่มันจะอธิบายให้มันอ่านไม่เป็นที่เนี่ยอันตรายตรงนี้แหละเวลาเราชวนคุยทีเดียวไม่ต้องหลายครั้งคุยกันนี่บนเวทีให้ชาวบ้านก็ได้รู้มันไม่เอาฮัลโหลครับว่าไงครับว่าไงครับนั่นเหรอช่วงนี้ยังไม่ได้ไปที่ยิ่งฝนอย่างนี้ทำไมล่ะให้เป่าให้หน่อยใช่ไหมว่าอาการเหมือนเดิมไม่ได้ใครล่ะพี่อ่ะจ้ะพี่จำได้ไหมคุณลิศที่เปิดร้านที่คุณลิศคนอะไรคนอะไรนะอาเซอร์ไบจานไหมกัชเมียร์กัชเมียร์ไม่ได้ไปเดี๋ยวแต่น่าจะไม่เกิน2อาทิตย์นี่แหละคิดว่านะน่าจะไม่เกิน2อาทิตย์ก็ต้องรอหน่อยได้แล้วแล้ว
ใช่ใช่เพราะโดนอย่างนั้นมันลำบากเราก็ไม่ค่อยสบายของก็ไม่ค่อยดีมันธรรมดาอยู่แล้วชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อมาริยัมจ้ะชื่อมาริยัมครับ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 ผมครับผมนอนไม่ค่อยหลับกินไม่ค่อยได้ร้านขายไม่ค่อยออกถามว่าจะมาทำไมปัดเตาไม่ได้ไปปัดหน่อยอ่ะอะไรอะไรนะส่งเสียบุญใจไปเออล่ะไม่แฟนแกคนแคชเมียร์แฟนแกมีแฟนแล้วแฟนแกคนแคชเมียร์ผมเคยรักษาเมื่อก่อนโควิดแกเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วมันหายแล้วแล้วทีนี้มาเป็นอีกพอแกย้ายร้านไปอยู่ป่าตองแต่ก่อนแกเปิดร้านที่อะไรแถวเชิงทะเลแถวเชิงกรุงเทพภูเก็ตภูเก็ตทีนี้พอแกย้ายจากนี้ไปเปิดปัดตองตอนแรกๆพอขายได้อยู่แต่ทีนี้พอมาหลังๆนี่อาการเป็นอย่างนี้ก็คือป่วยอะพูดง่ายๆป่วยร้านก็ไม่มีแขกก็เขามองไม่เห็นนะคู่แข่งมันอยู่อย่างนี้คนมันเที่ยวไปทำเหนื่อยนั่นแหละคนดูต่อในเดม่ามีบางยานี่มีหนังสือแล้วไม่มาหมอบางยาถามเมื่อกี้ข้อที่5เมื่อกี้อัลลอฮ์ไม่ผ่านการเวลานะก็คือไม่จำกัดสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและไม่ผ่านการเวลาพูดสั้นๆว่าไม่เกี่ยวโยงกับสถานที่และการเวลาDan keana mustahil atas Allah itu bersifat zatnya yang maha tinggi dengan sifat yang baru. ข้อที่ 6. Mustahil เป็นไปไม่ได้ที่ Allah Ta'ala นั้นจะมีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งของคุณสมบัติของบารุไม่ว่าจะคุณสมบัติอะไรก็ตามเล็กใหญ่สั้นยาวกลมแบนบนล่างซ้ายขวาอันนั้นไม่มีเด็ดขาดที่อัลลอฮ์บางคนยังคงเข้าใจว่าอัลลอฮ์ต้องมีมือไม่เหมือนหารู้ไหมว่านั่นแหละแนวทางมุจัสซิมะห์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามือเหมือนอันนั้นมุชับบิฮะแต่ถ้าอะลิสุนนะห์จะไม่ให้อวัยวะกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงสามารถอัลลอฮ์มีคุณสมบัติกอดเราะห์ไม่ใช่มีอวัยวะมันจำไม่ดีนั่นและเราเจอบรรดาคนที่อยู่ในคราบผู้รู้ที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์มีมือไม่เมื่อนเนี่ยสารับผู้สารพัดเราถามคำเดียวถ้าอัลลอฮ์มีมือไม่เมื่อนนั่นคือสารับแล้วมุญัสซิมะห์ไปทางไหนเงียบกริบเลยทีนะเพราะสิ่งที่เราถามมันเหยียบตาปลาไงเพราะสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละมุจัสซิมะห์แต่ด้วยตัวเองไม่ชัดก็เลยเอามุจัสซิมะห์ไปสถาปนาเป็นศาลาเนี่ยพอเวลาเขาบอกให้เรียนไม่เรียนล็อกเขาวางไว้แล้ว
ซาลับอย่างงี้คอลับอย่างงี้มุจัสซิมะห์อย่างงี้มุชาบิฮะห์อย่างงี้กอดาริยะห์อย่างงี้จาบาริยะห์อย่างงี้มุตะซิละห์อย่างงี้ฮุรริยะห์อย่างงี้มุรัจญิอะห์อย่างงี้แล้วมึงจะไปทางไหนอ่ะเค้าวางไว้เรียบร้อยแล้วเข้าใจมั้ยนี่เออนี่เราจะมาซาลับเอามุจัสซิมะห์มาเป็นซาลับพอซาลับยังงั้นเพื่อนถามมาสินะอ้าวแล้วมุจัสซิมะห์ไปทางไหนอ่ะเงียบตอบไม่ได้สมัยเราเรียนโต๊ะครูเราแจงหมดเลย73กลุ่มกลุ่มนี้เป็นอย่างงี้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 เราก็ต้องจําและจําและต้องเข้าใจเวลาเขาถามแล้วจะได้บอกถูกเข้าใจมั้ยแต่คนที่ไม่เคยรังแค่รู้ว่าอุมัรนบี73นบีรับรองกลุ่มเดียวอีก72กลุ่มลองอธิบายดิไม่รู้เพราะไม่เคยเรียนทีนี้พอรู้ว่าชาวบ้านไม่เคยเรียนมันก็มาหลอกชาวบ้านเอามุจัสซิมะห์นี่แหละมาหลอกว่าเป็นซาลาฟอัลลอฮุอักบัรนี่นะพอเราบอกว่าลงมาคุยนี่แต่ตนเน่ของตนถูกลงมาคุยไม่ห้ามแถมเราบอกว่าเสียขาตัวเครื่องบินให้นี่ไปกลับเสียค่าเสียเวลาตนด้วยเหล่า20,000ทีเดียวจะได้จบจะได้รู้เรื่องไม่กล้ารับผมตัวให้ประธานโตภูเก็ตโทรท้าแกด้วยอย่าปล่อยให้บ้าๆอย่างนั้นอะไรนะนั่นแหละตรงไหนพอไม่มีผู้รู้อยู่แล้วนั่นน่ะมันก็เป็นอย่างนั้นมันธรรมดาน, นั่นแหละนั่นแหละkedelapan mustahil Allah Ta'ala bersifat mustahil atas Allah bahwa bersifat dengan sifat dengan berkanok menjadikan segala perbuatan atau berkanok pada hukum dengan hukum kepada muslihat พูดภาษาบ้านบ้านก็คือมุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้ที่ Allah จะเอาประโยชน์จากการกระทำของตัวเองและมุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะเอาประโยชน์กับฮุกุมที่พระองค์ได้วางไว้หมายถึงอัลลอฮ์สร้างอะไรสักอย่างหรือทั้งหมดทุกอย่างก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ทำประโยชน์ให้กับอัลลอฮ์ได้เลยเพราะอัลลอฮ์สมบูรณ์แล้วน่าจะไม่ดีนะและถ้าพูดภาษาบ้านๆอัลเลาะห์สร้างมะละกอหวานไม่ใช่อัลเลาะห์จะกินเข้าใจมั้ยนี่อัลเลาะห์สร้างสวรรค์สวยหรูไม่ใช่อัลเลาะห์จะเข้าไปอยู่เช่นกันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันที่อัลเลาะห์จะเอาประโยชน์จากฮุกุมอัลเลาะห์วางบ่าวของพระองค์ให้ละหมาดไม่ใช่ว่าพอมนุษย์ละหมาดเยอะอัลเลาะห์แข็งแรงขึ้นพอไม่มีใครละหมาดอัลลอฮ์อ่อนแอลงไม่ได้เกี่ยวเลยถ้าคนละหมาดมากก็แสดงว่าคนต่ออาตอัลลอฮ์มากแสดงว่าในอาคิเราะห์เข้าสวรรค์เยอะถ้าคนละหมาดน้อยแสดงว่าเข้าสวรรค์น้อยวันอาคิเราะห์ก็ถูกลงโทษกันเยอะส่วนอัลลอฮ์ยังคงเป็นอัลลอฮ์อยู่ตรงนั้นแหละเข้าใจไหมนี่นั่นแหละฉะนั้นต้องเข้าใจให้ดีอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับมัคลูกแม้กระทั่งสิ่งที่เราจินตนาการอย่างนั้นไอ้นั่นก็เป็นมัคลูกนะจำให้ดีมุสตะฮีลอัลลอฮ์จะอยู่ในจินตนาการของมนุษย์นะจำให้ดีนั่น
ล่าสุด200 ล้านดอลลาร์รวยแล้วทีนี้6-7 พันล้านนะและไม่ปลาเปลือกต้องพาทางนี้นะเช็คเลย200 ล้านดอลลาร์และก่อนนั้นนะไม่รู้เท่าไหร่ล้านแล้วก็เลยพาทางนี้เพราะสตางค์ไม่ต่างแต่พอโดนบาโลเยอะๆมันนึกถึงนบีเหมือนกันว่าจัดมอลิดเอาไว้ปีนี้โดนบาโลเยอะนั่นแหละนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีอำนาจเขาจะลุแล้วนะแต่ยาฮูดีมาขอร้องมึงป่านี้ตราบใดมึงป่านี้กูจะดูแลตำแหน่งมึงมันเป็นแลกกันน่ากลัวนี่ทางที่มุสลิมทั่วโลกเขารู้ว่าแนวทางนี้ก็ยาฮูดีประดิษฐ์มานั่นแหละบรรดาโต๊ะครู3จังหวัดชายแดนใต้ไม่มีใครเอาสักคนหนึ่งโต๊ะครูในตอนโอ้มันไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วเที่ยวหลอกเด็กๆที่ไม่มีพื้นฐานแล้วหลอกเด็กจนลูกเรานะเข้าใจว่าตัวเองอะไรเพราะมันให้วุฒิลูกเราที่ไหนได้ลูกเราอ่านกิตาบไม่เป็นทีแล้วมาอ่านเล่มปื้อถ้าอาเลมมียาว่าแต่อ่านได้มึงต้องสอนได้หรอกตอนนั้นน่ะมาอาเลมแต่นี่อ่านไม่เป็นแต่ลูกเราหลงเกือบตายแล้วทำไมเพราะได้วุฒิเขาให้วุฒิอ่ะเนี่ยมันอันตรายตรงนี้แล้วเพราะแนวทางยาฮูดีประดิษฐ์ให้วุฒิกับมันล่ะให้วุฒิให้สตางค์มันก็หลงตัวเองเลยนั้นมันถูกหลอกมาก็มาหลอกลูกหลานเราแล้วทีนี้ถ้าเราไม่รู้ทันถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็ถูกหลอกเป็นเหยื่อของเขาแหละก็เวลาเราเชิญคุยนั่นไม่เอ้ามันแปลกพวกนี้แล้วกลัวอะไรเมื่อของจริงกลัวอะไรเขาชวนคุยเขาไม่ใช่ชวนต่อยที่อัลลอฮ์เนี่ยสมัยนั่นแหละที่ผมพูดกับลูกศิษย์ทุกคนเลยว่าถ้าได้ยินอะไรแปลกจับมาแล้วก็มาท่าแล้วจะอธิบายให้ฟังคือคำพูดของพวกนี้มันไม่เกินจากสิ่งที่เราเรียนมาก่อนตามจะมันจะพูดอะไรมันจะชักหะดีษไหนอายะห์นะมันไม่เกินจากสิ่งที่เราเคยเรียนมาก่อนเลยทุกดอกที่มันออกมาแปลกๆเราดักทางได้หมดเพราะเราเรียนมาก่อนนะตัวครูก็ช่างแล้วนะมึงจำนะรุ่นที่ตอนนี้ยังไม่มีนะต่อไปไม่แน่นะมึงอาจจะทันนะนั่นมันเหมือนแค่รู้เลยเนี่ยโอ้โหมึงจำนะเอาเป็นร้อยๆห้นแกจะพูดอย่างนั้นมึงจำให้ดีนะจากความจำสมัยนู้นมาใช้ได้ในสมัยนี้เลยนึกถึงแกตลอดเลยโอ้นี่เป๊ะขนาดนายด็อกกลับมาใหม่ๆมาหาแกทีนี้นายด็อกพากิตาบมาอ่านเนี่ยอุลามะกล่าวว่าทำเมาลิดไม่มีสมัยนบีเมาลิดเป็นบิดอะห์ทีนี้ตัวครูก็ฟังทำไมเงียบหมดแล้วนายดอกว่าหมดแล้วนายดอกว่าหมดแล้วแกว่าเออมึงในจบดอกมึงหกนะแล้วบรรทัดข้างล่างนี่ยังบอกชัดเพี้ยทำไมมึงไม่อ่านให้กูฟังนั่งนิ่งอยู่ในดอกอะไรแล้วไม่ยอมอ่านแกก็เลยพูดว่าถ้าต่อไปมึงจะมาพูดศาสนามึงอย่ามาพูดนะคนขี้อกแบบนี้กูไม่พูดกลับหน้าหงอยเลยนะครับอัลลอฮ์อืมจัด
เราต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ครูที่สอนเราเขาสอนเราไม่รู้กี่สิบไม่รู้กี่สิบเล่มเราถามไม่รู้กี่ร้อยข้อแกกี่พันข้อก็ไม่รู้ไม่มีสักคำที่แกตอบไม่ได้และตอบละเอียดยิบแต่คนที่มาเปล่าเราไม่เคยเห็นอ่านกิตาบแม้แต่ครั้งเดียวและเราถามสักข้อก็ตอบไม่ได้หรือจะไปฟังหรือแบบนั้นเราเปรียบเทียบเลยเรามีปัญญาเปรียบดูเลยและไอ้ประเภทที่โพสในเฟซพวกเรียน Google ทั้งนั้นเรียนกับโต๊ะคอมไม่ได้เรียนกับโต๊ะครูเรียนกับโต๊ะคอมแล้วมาโพสหนูโพสนี่อ๋อหรอมันมีงบปั่นป่วนไงงบเนี่ยงบเนี่ยงบละนะตุลลอฮ์เลยแหละงบปั่นป่วนเขาตั้งไว้เลยคนที่ป่วนมันจะมีงบของมันจนกระทั่ง3จังหวัดชายแดนใต้ถึงขนาดนี้นะก็ยังถ้าเกิดเป็นนักเรียนไปเจ้าละแวกนั้นประมาณเนี้ยประมาณ50ประมาณ500เมตรจากนี้ไปนู่นจากนี้ไปนู่นถ้าตนสามารถดึงคนให้เป็นวะฮาบีได้นะตนอยู่บ้านฟรีเดือนตนได้เท่านั้นถึงขนาดนั้นนะยาผมบอกให้รู้เลยคนไม่รู้อินเลยมันเห็นแก่ตังมันก็ไปโอ้มันจี้ถึงขนาดนั้นนั่นขนาดมันทุ่มเงินมหาศาลเลยนะมันได้แต่หัวโบ๋ๆทั้งนั้นคนที่สอนกีตาร์ได้ไม่มีใครเอาสักคนขอแลกไหมไม่ทันจะอ่านนู้แล้วเวลาน่าจะได้แล้วมั้งเดี๋ยวต้องเก็บแรงไปนู้แล้วทีนี้ทำให้เรารู้เลย8อย่างของความแตกต่างอัลลอฮ์กับมักลุกคุณสมบัติเหล่านี้อย่าไปให้กับอัลลอฮ์เด็ดขาดนั่นจำให้ดีนั่นที่คนสมัยนี้พยายามจะให้เป้าหมายตามบัญชาของยะฮูดีต้องการทำลายอีหม่านขอให้ได้ทำลายนี่จะทำลายด้วยไปกล่าวว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์เขาก็พอใจหรือทำลายอัลลอฮ์อยู่บนก้อนเมฆก็ไม่เป็นไรให้ได้ทำลายนะหรือจะไปทำลายอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าก็แล้วแต่หรืออัลลอฮ์อยู่นอกจักรวาลก็แล้วแต่ให้ได้ทำลายเป้าหมายมันคือต้องการทำลายทีนี้จะเปิดโอกาสให้ถามใครจะถามเชิญครับการขอลูกให้การขอเมียให้กับลูกถามว่าหลักศาสนาการมั่นได้ไหมในศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามกับการมั่นได้มั่นก็คือตัวนั่งเมื่อตูนั่งแล้วแสดงว่าสาวนั้นไม่อนุญาตให้ใครขออีกทับซ้อนการขอจะฮุกมฮารามเว้นแต่เสียว่าเขายกเลิกแล้วนั่นแหละที่นบีว่าลายักตุบฮาดุกุมอาลาคิตบัติอัคีเจ้าอย่าไปตูนั่งทับซ้อนบนตูนั่งพี่น้องของเจ้าฮาราการตูนั่งในอิสลามมีไม่ใช่มีแค่การนิกะแต่ตูนั่งเป็นแค่การจองไม่สามารถจะหลับนอนจะไปไหนมาไหนกันได้จับจองเท่านั้นนะกระวัดตูนั่งตูนั่งคือการไปพูดจองไอ้นู้ก็รับจองส่วนจะให้ของไม่ให้ของไอ้นั้นแล้วแต่ถึงไม่ให้ก็เป็นตัวนั่งถึงให้ก็เป็นตัวนั่งเพราะจุดใหญ่ใจความเมื่อเราพูดอย่างนั้นเขาก็นั่นรับปากอันนั้นถือสิ่งนั้นคือสำคัญเข้าใจนะฮะ
ครับครับเหมือนกันเหมือนกันกุรบานกับอาเกก้าคนต่างศาสนิกินไม่ได้ทั้งสองกุรบานก็กินไม่ได้อาเกก้าก็กินไม่ได้กุรบานก็เป็นอิบาดะอาเกก้าก็เป็นอิบาดะคนไม่ใช่อิสลามทำอาเกก้าได้ไหมไม่ได้คนอิสลามทำอาเกก้าไม่เนียดได้ไหมก็ไม่ได้เมื่อกุรอานอาเกก็ต้องอาศัยอิสลามและต้องอาศัยเนี้ยนั่นบ่งบอกว่าเป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งซึ่งคนต่างศาสนิกจะมาข้องแวะไม่ได้เอ็นดูเขาอยากจะให้เขากินไปให้อย่างอื่นยังไม่ให้ของอย่างนี้ยังมาเอ็นดูจนกระทั่งอิบาดะห์เราเสียอัลลอฮ์ความรู้เนี่ยผมเนี่ยไม่เคยเลยตอนสมัยเรียนว่าสักวันต้องสอนเขาไม่เคยคิดแต่คิดตลอดว่าเรียนกูจะต้องเข้าใจอิบาระกิตาบเองตราบใดไม่เข้าใจกูจะไม่หยุดเพราะกูไม่อยากถูกหลอกไอ้นั้นตั้งปฏิภาณมาตลอดแต่นึกไม่ถึงก็ต้องมาสอนมันเหมือนกับจำเป็นต้องสอนเพราะคนสอนไม่ค่อยมีแล้วนะเรื่องของเรื่องว่าไม่เป็นไรไปขอใช่ไหมก็เลยแปลกอะไรล่ะไม่ผิดไม่จะเอาฉันดูดไปให้ก็ไม่ผิดอะไรนะจะไปอย่าไปใส่เลยนี่ถ้าคนอิสลามมาขอแค่ให้ดูเด็กไม่ติดยานิสัยไม่เย่เกินไปให้ไปตะและไม่ต้องไปเรื่องมากให้นะต้องเท่านู้นต้องเท่านี้ไม่ต้องจำกัดมากนี่คือความจริงที่พูดนั่นแหละแต่น่าต้องระมัดระวังอีกในสมัยนี้ยามันเยอะตอนมาก่อนี่ติดยาไม่บ้าไม่บุหรี่ผมก็ไม่สู้ห้ามติดไม่ยากที่ไหนได้แม่งหิวหม้อทุกวันอัลลอฮ์เหนื่อยแต่มีผู้หญิงบางคนมันเด็ดนะ3จังหวัดชายแดนใต้หลายคู่มันกลับไปบ้านผัวมาง้ออย่างนั้นมันยืนกระต่ายขาเดียวมันไม่เอาแล้วทีนี้ผัวมันว่าจะทำยังไงให้เอามึงต้องเลิกเด็ดขาดกับยาเสพติดทำตาเล็กเลยถ้ามึงยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตกตะละซ้ำถ้ามึงรับกูไปรับไปอยู่กับมึงถ้ามึงไม่รับกูไม่รับมันก็ได้ผลอะไรแบบนี้ผู้ชายพอมาติดยามันพาไปขี้เกียจทำงาน
อิบาดัตมันก็ไม่ค่อยทำศาสนามันก็ไม่สนใจนั่นแหละมันเสียหายหมดต่อมาทำงานสักทีมันไม่ได้เจือให้ลูกเมียมาเลยแม้แต่บาทเดียวทำมาทำไมมันไว้ซื้อยามันนั่นแหละดีไม่ดีทองเท่าหนวดกุ้งของเมียซ่อนไว้มันเอาไปขายแล้วเพราะมันติดยาเคยมีนะผู้ชายบางคนมันมาบ่นต่อหน้าเราผัวกูจัดชั่วนี่กูไม่เมียกูจัดชั่วนี่กูไม่ได้อนุญาตนี่มันหนีไปบ้านแม่ไปบ้านแม่มาแล้วแล้วทีนี้เราก็เลยถามอ่ะแล้วมึงติดยามึงดีไหมล่ะเงียบไปทีนั้นมึงไปว่าเมียมันชั่วมันชั่วก่อนล่ะอัลลอฮฺอักบะร นี่สามารถจะทำอย่างนั้นได้นะดับผัวขี้ยาดับผัวขี้ยาต้องทำอย่างนั้นถูกแล้วสมเหตุสมผลเลยกับมันนะแต่จะให้ล็อกตามตาเล็กเลยคราวหน้าถ้าไปยุ่งแม้แต่ครั้งเดียวตกตะละซ้ำทีนี้ไม่ห้านไปแล้วไม่ห้านยุ่งนั่นแหละใช่ทำตาเล็กไว้เลยแล้วพอไปยุ่งมันก็ตกจริงตามตาเล็กนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่มันจะตกเลยถ้าเล่นจริงก็ตกเลยตกเลยเล่นจริงตกเลยส่วนที่มันจะทำหนังสือออกเนี่ยมันก็จะทำพยานไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วละเรื่องสุขเอียดไม่มีคำถามวะนี่ไม่มีนี่นะนี่จะบอกในสิ่งที่คนทั่วไปยังไม่รู้ประเทศอิสราเอลยะฮูดีคนยะฮูดีทั้งชายและหญิงวัยรุ่นหรือคนแก่ไม่มีใครติดยาสักคนบอกให้รู้นะถามว่าทำไมเพราะคนที่เริ่มผลิตยาคือยะฮูดีเขาผลิตยาต้องการทำลายอิสลามเลยคนของเขาไม่ได้ยุ่งเลยเขาผลิตหาตานแต่คนแขกเราไม่ทันกินข้างเขานี่คือความจริงอ่ะนั่นแหละนั่นแหละยิวนี่มันฉลาดมันทำอะไรมันคิดหลายจอดโต้มันคิดกว้างมันฉลาดยิวนี่สมัย7-80ปีที่แล้วคนเขาเจอทองที่อเมริกาคนนู้นมาต่างประเทศก็มาขุดคนนู้นก็มาขุดแต่มันมียิวหัวใสกูถ้าขุดก็ได้เหมือนมันนั่นแหละแต่กูไม่อยากจะแข่งกับมันแต่กูจะเอาเงินได้มากกว่าพวกมันอีกมันก็ไปผลิตกางเกงยีนมาขายกับพวกขุดทอง
ตัวหนึ่งใส่ได้เป็นวันๆใส่ได้เป็นปีๆไม่ขาดไม่ผุขายเทได้เทน้ำเทท่าปรากฏว่ามันรวยอยู่คนเดียว เห็นไหมอันนั้นคือความคิดของมันมันฉลาดมาจากมันนั่นแหละนั่นแหละยิวเยอรมันยิวเยอรมันอาเชื้อสายคนเยอรมันเชื้อสายยิวเป็นคนตามกางกิ่งยีนคนแรกและขายได้ทั่วโลกเลยนะมันทุนจริงกางกิ่งยีนอ่ะอะไรนะพี่เนี่ยก็คือเจนอันนี้ยี่ห้อมันยี่เนี่ยใส่ได้ยังยิ่งใส่ได้เสร็จเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันคับผู้ชายนั้นมาครุถ้าผู้หญิงนั้นฮารามเกียรติยศถนอมพลขนาดนี้ผู้ชมทางบ้าน 4,200 คนครับถ้าไม่มีก็จะอ่านดูอาแล้วกาแฟกาแฟน้ำร้อนต้องกดอีกทีหรือเปล่าก็แล้วبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك في حياتنا وبعد مماتنا وبارك هذا المكان وبارك هذه القرية وإنا مظلومين نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأهلك اللهم من بغوا علينا واعتدى بسرعة خاصة من ظلمونا في أمورنا هذا ومن ظلمونا في هذا المكان ومن ظلمونا من قهر الرجال إنك مجيب دعوة المظلوم وانصر الإسلام والمسلمين في العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والله أعلم กาแฟน้ำชาขนมเยอะแยะรู้สึกว่าลูกคบไม่ด้วยนะถุงหนึ่งนั้นลูกคบหวานนะวันก่อนเขาให้ผมแล้วถุงหนึ่งหวานوالله أعلم